Podcast Pipe Channel นะครับวันนี้ผมรีฟิตรี่มาเจอกับเพื่อนๆอีกแล้วแล้ววันนี้นะครับผมมีเมนูเด็ดๆสดชื่นสามารถกินได้ทั้งวันทั้งคืนมาแนะนำเพื่อนๆกันครับสำหรับเมนูที่จะแนะนำเพื่อนๆในวันนี้นั่นก็คืออเมริกาโน่พันนั่นเองนะครับเพื่อนๆเรามาเริ่มกันที่วัตถุดิบกันเลยดีกว่านะครับว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับเราจะใช้เป็นไซรัปพันธุ์แดงนะครับใช้10 ml นะครับไซรัปสับปะรด10 ml เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไซรัปส้มเข้มข้นนะครับ10 ml นะครับและสุดท้ายและแต่ไม่ท้ายสุดนั่นคือน้ำมะนาวนะครับเราจะใช้ประมาณ10 ml หรือ 1/4 กลีบนะครับแล้วก็เกลืออีกนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือส่วนประกอบของการตกแต่งหน้านั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยดีกว่านะครับตอนแรกนะครับไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆเราก็นำตัวไซรัปเข้มข้นนะครับเทใส่ในแก้วตวงนั่นเองนะครับเริ่มด้วยพันธุ์แดงนะครับนี่พันธุ์แดงเนี่ยนะครับมันจะหอมมากๆเลยนะครับสับปะรดเข้มข้นนี่นะครับแล้วก็ส้มนะครับแล้วก็มะนาวสุดท้ายนะครับก็คือเกลือเล็กน้อยนะครับโอเคคนให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่สูตรนี้นะครับเราสามารถตวงสัดส่วนเป็นทำเป็นพันธุ์ใหญ่ๆได้เลยนะครับสามารถไปดูคลิปย้อนหลังของเราได้นะครับแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปนะครับให้ได้150 ml ปั๊บนี่นี่ครับน้ำพันธุ์แค่นี้เองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็นำน้ำพันธุ์ของเราเทใส่แก้วนะครับวาบเข้าไปนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วนะครับน้ำแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับราดช็อตเอพิโซดเข้มข้นกันนะครับซึ่งผมใช้45 ml นะครับนี่โอ๊ะนี่ครับเราก็นำสับปะรดมาวางไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอปเปิลนะครับอันนี้วางไว้อย่างนี้ครับนี่ให้มันเรียงอย่างนี้3อันแล้วกันเนาะต่อวางตรงนี้นะครับท้ายนะครับก็จะเป็นโรสแมรี่นั่นเองนะครับนี่แต่งไว้นะครับเป็นอันว่าเครื่องดื่มของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ